ที่ว่าผมเป็นตะขาบนะครับมีรองเท้าเยอะซะเหลือเกินเลยจัดชั้นวางรองเท้ามาครับอันนี้คือผมเจอมาแบบเป็นชั้นสูง6ชั้นเลยนะครับแต่เขาบอกว่าง่ายมากครับมันแบบพับปุ๊บพับปุ๊บพับได้เลยมาลองดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะแกะกล่องกันให้เห็นเลยนะครับนี่ขอดูครับหมดที่เหลือมันเป็นในกล่องเฉยๆนะครับดูกันตรงนี้อันนี้ก็จะต้องเป็นที่ฐานนะครับปึ๊บเดี๋ยวหน้าไหนหลังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะตึ้มมาดูครับห้องอยู่ตรงนี้ครับที่ผมดูวิดีโอมาเขาจะแบบเปิดปึ๊บมาดูนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวหันข้างอย่างนี้นะดูนะ1 2 3ฮึดนี่อีเอาเดี๋ยวนี้ต่อทีนี้ขึ้นเปิดขึ้นแล้ววางไงต่อเดี๋ยวซุปโอเคอันนี้เราไม่รู้มันคือครั้งแรกของเราพอเปิดขึ้นเราต้องหาวิธีที่มันจะล็อกไว้ได้อ๋อมันจะมีฝานะครับใช่ไหมใช่ไหมมีฝามีฝาข้างในข้างในมันจะมีครับทั้งฝาหน้าและฝาหลังโอเคเราต้องเปิดด้านฝาหลังนี่ฝาหลังโอเคคล้ายๆว่าในการใช้ครั้งแรกนะครับเราต้องดันฝาหลังปิดไปให้หมดฝาหลังฝาหลังโอเคโอ้เป็นแบบพับสำเร็จรูปนะสุดยอดสุดยอดและสุดท้ายโอเคทำแบบนี้มันคือเหมือนเราต้องกดให้แน่นนะครับเดี๋ยวผมหันหลังให้ดูนี่นะนี่นะตรงนี้เห็นไหมมันจะยังไม่แน่นอย่างเงี้ยเราต้องดันให้มันเข้าล็อกครับเอามือดันจากข้างในเข้ามานี่เขาล็อกเห็นไหมเขาล็อกทั้งซ้ายขวาล่างนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาล็อกอย่างนี้โอเคเห็นครับไปตรงนี้ปุ๊บเห็นนะทุกชั้นเลยต้องทำอย่างนี้ให้หมดเห็นนะโอเคนี่แหละเราก็ค่อยๆดันค่อยๆปรับไปเรื่อยๆทุกชั้นจนเต็มนะครับรวมถึงฝาหน้าด้วยนะนี่ฝาหน้ามันเป็นแบบพับอยู่นะให้ดูสักชั้นหนึ่งนะนี่เป็นแบบพับขึ้นลงได้อย่างงี้ตอนแรกมันพับอยู่ใช่ไหมตอนที่มันอยู่เป็นชั้นๆนะครับพอเปิดมาปุ๊บเห็นไหมมันก็ดันออกมาข้างหน้าให้เข้าล็อกข้างหน้าเหมือนกันนี่ครับตรงนี้เหมือนกันแกลบแกลบนี่ซ้ายขวาล่างเหมือนกันหมดเลยนะเฮ้ยง่ายต่อง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคให้งั้นเดี๋ยวผมต่อประกอบว่าเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันใส่รองเท้าไซส์เล็กที่อะไรเงี้ยได้บ้างนะครับเรียบร้อยครับหลังจากที่ช่วยกัน2คนเมื่อกี้แป๊บเดียวก็เสร็จครับนี่ทําคนเดียวก็ได้แต่มันช้าหน่อย2คนช่วยกันเร็วนะครับเรียบร้อยมาลองเปิดดูกันก่อนครับการเปิดปิดง่ายมากจึ๊บจึ๊บเห็นมั้ยครับเปิดด้วยระบบฝาคู่เพราะฉะนั้นเวลาอยากหยิบคู่ไหนก็เปิดหยิบได้เลยนี่ง่ายมากครับเปิดข้างเปิดข้างเห็นป่ะเฟี้ยว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 เปิดข้างเอานะครับมาลองใส่กันดูเลยนะครับก็รองเท้ามันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะอย่างของภรรยาผมไซส์เล็กของผมจะไซส์ใหญ่มาลองดูกันว่าไซส์ใหญ่เนี่ยเอาอยู่ไหมแน่นอนไซส์เล็กมันนี่ปัญหาอยู่แล้วแหละตรงตู้รองเท้าอย่างนี้นะครับเปิดใส่ปั๊บนี่ไซส์เล็กไซส์เล็กโพสซี่โพสซี่นี่เหมือนหยาบปุยเมฆอ่ะนี่นะโอเคไม่มีปัญหามาดูไซส์ใหญ่ครับมาลุ้นกันนะนี่ของผม280นะครับดูนะใส่เข้าไปได้ไหมลุ้นกันโอ้โหเหลือเดี๋ยวผมดันแบสสุดให้ดูนะปึ๊บเห็นไหมยังเหลือที่อยู่สบายเลยอย่างนี้นะใส่คู่ปึ๊บปึ๊บแต่ถ้าอย่างเงี้ยของผู้ชาย2คู่อาจจะติดที่บริเวณหัวเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับแล้วแต่รองเท้าแล้วแต่แบบด้วยนะครับถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่ามันติดหัวกันนิดนึงนะครับเวลาหยิบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะใส่นะอาจจะต้องแบบเล็กคู่ใหญ่คู่ใส่ไว้คู่กันมันจะได้ไม่เบียดกันเกินไปประมาณนั้นนะโอเคอาจจะลองเปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนใหม่ทำให้สวยๆอ่ะโอเคอึ๊บอันนี้เราออกมาหอยล่างเห็นไหมอันนี้ก็จะวางสบายๆอันนี้ก็จะบนเห็นไหมเราต้องเมนเนจต้องบาลานซ์เอานะครับนี่เล็กคู่ใหญ่คู่อย่างนี้ได้นะครับ
หูย2 4 6 8 10 12เก็บรองเท้าคู่โปรดได้12คู่ครับนี่อื้อแข็งแรงด้วยเห็นไหมคือถามว่ามันเอียงได้ไหมก็มันก็เอียงได้แหละแต่ว่ามันล้มไหมมันก็ไม่ล้มนะเพราะว่ามันออกทรงแบบเหยียบๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบผักแรงตุ้มยังไงก็ล้มอยู่ดีนะครับคือปกติส่วนมากเนี่ยเขาก็พิงเข้ากำแพงกันหรือว่าเข้ามุมห้องอะไรอย่างงี้นะครับก็จะอยู่ได้แข็งแรงนะครับข้อดีคือมันเคลื่อนย้ายได้ด้วยบางทีวางตรงนี้ไม่ถูกใจย้ายยกไปไหนก็ได้ได้หมดเลยนะครับหรือบางทีเราย้ายบ้านเลยแบบต้องพับอะไรเงี้ยแล้วก็พับเก็บเหมือนตอนต้นเห็นไหมแล้วก็ยกไปเลยนะครับเดี๋ยวสุดไปเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครกำลังมองหากล่องรองเท้าดีๆทักใบหนึ่งตัวเนี้ยผมแนะนำนะครับผมก็เจอที่เป็นกล่องแบบพับๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นอ่ะมันข้อจำกัดหน่อยนึงคือน่าจะต้องวางในบ้านถ้าวางข้างนอกมันโดนแดดโดนลมอ่ะมันจะกรอบและแตกนะผมเป็นประจำไปวางไว้ข้างนอกเรียบร้อยเลยโดนแดดเลียมันแตกนะครับเอาวางในบ้านหรือมันอย่างเงี้ยก็สำเร็จรูปเลยยกขึ้นมาปุ๊บมีฝาปิดพร้อมอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนะครับแน่นอนใครเป็นคนที่ชอบรองเท้าผ้าใบต้องมีไว้สัก1ตู้น่าจะโอเคนะครับแค่นี้12คู่ก็เพียงพอแล้วแหละนะของบ้านเราก็สบายนี่นะ3คน12คู่ให้จำกัดคนละ4ตู้คู่ไปนะอ่ะประมาณนี้นะครับสนใจก็ผมมาลิงก์เขาที่ใต้วิดีโอนะครับเลือกจำนวนชั้นได้หรือว่าถ้าไม่ชอบแบบนี้แบบอื่นก็จากลิงก์ที่ผมให้นะครับก็เลื่อนลงไปข้างล่างแล้วลองดูของร้านอื่นอะไรก็ได้ลองดูได้หมดเลยนะครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นสีอื่นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ได้หมดเลยครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับนี่แหละก็คือของสุดเฟี้ยวที่ผมมาแนะนำในวันนี้สำหรับคนที่รักรองเท้าคนที่มีรองเท้าเนี่ยจะเก็บให้มันดีๆนะครับแนะนำเลยนะโอเคครับไงก็เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดเจอของเฟี้ยวๆแบบนี้ผมจะได้จับมาแนะนำให้เพื่อนๆคนได้รู้จักกันก่อนเลยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับเย้มีทักทีตามหามานานกองเก็บรองเท้าที่ถูกใจ